เช็คคนเข้าหนึ่งละอธิบายเรื่องสัญญาคร่าวๆอีกสักรอบนึงก็ได้ครับก็คือในสัญญาเนี่ยคือจะระบุไว้ว่าคือในระหว่างที่เราได้ทําสัญญาเช่ากันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการซื้อเรื่องระหว่างใช้ไอ้เรื่องการประมูลเนี่ยเป็นการซื้อเรื่องเนี่ยคือทางดูไว้จะรับผิดชอบยกตัวอย่างก็ได้ครับสมมุติว่าแก๊ง A กับแก๊ง B ประมูลแต่ว่าแก๊ง B ได้ร้านประมูลไปแต่แก๊ง A ไปหาเรื่องแก๊ง B ที่หลังครับเป็นหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือดูไว้จะรับผิดชอบได้พอเข้าใจกันไหมครับใช่ปะเข้าใจไหมฮะฮัลโหลเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจฮัลโหลครับแบบรับจบทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่รับผิดชอบเข้าใจลงหน้านะพี่เข้าใจพี่พูดเรื่องรายละเอียดเรื่องการโปรเทคไปให้หมดเลยก็ได้ทั้งนั้นนะผมว่าพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมพูดเรื่องประมูลทีเดียวมึงพูดไปเลยเมื่อวานกูพูดไปแล้วมึงพูดดิต้องรอหมดยังอาเซเช็คหมดยังน่าจะครบละหมดแล้วพี่เรียบร้อยไหมหมดยังเซเช็คหมดยังครบละเรียบร้อยฮะเริ่มเลยพี่มันมีสัญญาให้ทุกแกงได้ทำแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมจะพูดเรื่องต่อหลังจากสัญญานะสำหรับว่าคนที่ประมูลร้านไปได้หลังจากที่ประมูลร้านไปได้เนี่ยภายใน1อาทิตย์นะครับเราจะมีตัวแทนจากในแก๊งเราเนี่ยในแต่ละกลุ่มจะติดต่อท่านไปส่วนตัวเพื่อทำการโปรเทคในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเรื่องหรือมีปัญหาแบบว่ามีคนมาแย่งร้านมีนู่นนั่นดูไว้รับจบให้ทั้งหมดเคลียร์ให้ทั้งหมดคือเราโปรเทคท่านแบบฟูลโปรเทคเลยแล้วก็อะไรวะลืมฟังเพลงชาลีนาไปหน่อยแป๊บนึงนะถ้าโดนตำรวจนะครับพี่ตำรวจไม่เกี่ยวครับน้องตำรวจรับผิดชอบเองครับอย่างเดียวตำรวจไม่เกี่ยวครับน้องอย่างเดียวคือต้องรับผิดชอบเองครับถ่ายหมดที่หนีตำรวจเลยเราโปรเทคแบบในกรณีที่แบบว่าโดนซื้อเรื่องใช่มีการมีแบบว่ามีแบบมีแจ้งมางัดแย่งเราคือไม่ต้องนั่นเองครับแค่ถ่ายรูปหรือหาหลักฐานมาให้นิดนึงหรือเรามาบอกเราเดี๋ยวจะมีตัวแทนกลุ่มทักไปในแต่ละแก๊งอยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในหลังจากที่เซ็นสัญญาไปแล้วได้ร้านไปแล้วเช่าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนรายละเอียดสัญญาได้ก็คือจบตรงนี้ประมูลเสร็จก็คือจบรายละเอียดเป็นแบบไหนก็คือไปแบบนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ในกรณีที่สมมติว่าเช่าไปแล้วมีสตอรี่เราจะให้เป็นเคส by เคสถ้าเกิดแบบสมมติมีตีเราก็จะมีข้อเสนอให้แบบว่าเรางัดแทนให้หรืออะไรยังไงแบ่งเปอร์เซ็นต์กันหรือเราจะเป็นเพิ่มวันอะไรก็ต้องมาคุยกันเองนึกออกไหมอันนี้เฉพาะในกรณีที่มีตีนะครับเฉพาะในกรณีที่แบบมีเรื่องอะไรอย่างนี้บินแล้วถ้าเมืองมันรีหรือว่าแบบเมืองมันปิดอะไรอย่างเงี้ยเคส by เคสเพื่อนคุณส่วนตัวใช่ครับก็คือเราจะมีตัวแทนมาให้อยู่แล้วติดต่อไปทางส่วนตัวอยู่แล้วนึกออกใช่ปะเข้าใจไหมก็คือหลังจากมีปัญหาอะไรคุยกับคนนั้นได้เลยอ่ะแล้วมันเราจะส่งเรื่องให้แบบว่าหัวแก๊งคุยอีกทีนึงโจนี่ก็เคลียร์ให้ใช่ไหมคะให้กูถามให้ไหมล่ะให้กูถามไหมโจนเคลียร์ให้ครับโจนเคลียร์ให้ครับแค่จับตัวให้ได้ให้ติดต่อมาจะรีบไปช่วยครับเพราะถ้าเราจะโคกันอยู่แล้วใช่ถูกถ้าโจนมาถ้าจับโจนได้นี่คือสืบสาวเราเรื่องไปถึงถ้าเขามีแก๊งก็ต้นแล้วครับเอาให้ครับไอตู้มีอะไรจะถามนะเดี๋ยวกูเรียกพี่เขาให้ไอตู้มีอะไรตู้
มีครับพี่ไม่มีไอตู้มันจะถามอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ถามอะไรตู้ถามแบบที่เกมจะถามแล้วพี่อ๋อไม่ใช่แล้วถามไปแล้วโอเคเราจะมาประมูลทั้งหมดโดนตีนเราจะประมูลทั้งหมด4ล้านนะครับเราจะเริ่มต้นที่ร้านค้าละ8ล้านบิดได้ครั้งละ1ล้านการมูลพูดชื่อตัวเองก่อนนะครับย้ำว่าพูดชื่อแก๊งตัวเองก่อนชื่อแก๊งตัวเองนะแล้วก็ตามด้วยจำนวนสกูไปขายหน่วยงานสกูไปขายหน่วยงานแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมว่าทุกคนน่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือห้ามขายสกูให้หน่วยงานนะครับเช่นไปตำรวจหมอหรือช่างแล้วก็สิทธิ์ด้วยพี่เขาเอาคนอื่นมาซื้ออ่ะแล้วอันนั้นเราไม่รู้อ่ะอันนี้รู้ยังไม่ผิดครับพี่พูดเผื่อแก๊งอื่นอ่ะพูดแบบแก๊งอื่นเหรอครับพูดเผื่อพูดถึงใครปะพูดถึงแก๊งอื่นพูดเผื่อเฉยๆเผื่อแก๊งขวาปะอ๋อใช่แบบว่าก็คือแบบกันไปแล้วแบบว่ามีคนมาหลอกซื้ออะไรอย่างงี้ใช่แล้วแบบเขาอันนี้ไปเคลียร์ครับเราคุยกันแต่อยากให้ตรวจสอบก็คือถ้าเกิดว่าจะงั้นไปขายอันนี้ไม่ว่านะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านละท่านเป็นท่านประมูลมาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะขายแต่ขออย่างเดียวคือจะขายให้หน่วยงานย้ำเรื่องการประมูลอีกครั้งนึงนะครับบิดครั้งละ100,000เริ่มที่8ล้านที่สำคัญคือทุกแก๊งเนี่ยใน4ล้านเนี่ยมีสิทธิแค่1ล้านเท่านั้นในที่นี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคาเมลอนได้เอ็ดแดงไปแล้วคาเมลอนจะไม่สามารถประมูลร้านอื่นได้เข้าใจใช่ไหมมีอะไรถามไหมครับเราจะได้เริ่มการประมูลกันเพดานมีเพดานนะมีเพดานนะแล้วก็มีทะลุแล้วก็อีกเรื่องนึงคือถ้าเกิดว่าคนที่ประมูลใช่ไหมครับในแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีเพดานของมันซึ่งเราจะไม่บอกท่านว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันถึงเพดานแล้วจะถูกไปเอาด้วยอัตโนมัติเลยครับซึ่งพี่หลงจะเป็นคนพูดแต่ถ้าทะลุเพดานมาคือต้องจ่ายที่ค่าทะลุมาด้วยนะไม่ได้ลดไม่ได้ลดให้แต่ถ้าเกิดทะลุเพดานแบบประมูลทะลุเพดานมาเนี่ยต้องจ่ายค่าที่ทะลุมาด้วยนะครับเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้ามีเพดาน15ล้านถ้ามีคนประมูล18ล้านนะครับต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่าย18ล้านครับใช่ประมาณนั้นครับแต่คนที่ประมูลทะลุเพดานจะได้ไปถูกไหมหรือว่าคนที่ใช่ใช่พี่ใช่ทะลุประมูลได้โอเครู้เรื่องมีอะไรสงสัยไหมครับได้เริ่มกันไม่มีครับไม่มีใช่ไหมงั้นเราเริ่มการประมูลเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่ตึกแดงนะครับร้านตึกแดงทุกคนน่าจะรู้กันตรงตึกปูนเก่าตรงข้างแลนเหลืองแลนม่วงไอ้ตรงแลนม่วงครับเริ่มต้นที่แปดล้านไปร้านกดร้านกดไปร้านกดนะเริ่มต้นที่แปดล้านครับคือครั้งละ100,000เริ่มได้เลยครับบิดเท่าไหร่นะคุณบิณครั้งละ100,000ครับบิดเท่าไหร่ก็ได้เริ่มที่8ล้านซิกซิก85ครับ8.5ซิกซิก8.5ครั้งที่1ครับลูกกี้9ล้านครับลูกกี้9ล้านครั้งที่1ครับ SMD 10ล้านครับเสียไม่ได้10ล้านครั้งที่1ครับเสียไม่ได้10ล้านครั้งที่2ครับลูกกี้11ครับลูกกี้11ล้านครั้งที่1ครับลูกกี้11ล้านครั้งที่2ครับSMD 12ครับ66 12ล้านครั้งที่1ครับ66 12ล้านครั้งที่2ครับ12ล้าน 500,000 แบทได้นะ12ล้าน 500,000 แบทได้ครั้งที่1ครับ13ครับลูกกี้13ลูกกี้ครับครั้งที่1เหี้ย13เดือนครั้งที่2 14 14ครับผม14 66ครั้งที่1ครับ14 66ครั้งที่2 14 66ครั้งที่3 14.2 ครับ 14.2 แบทกายครั้งที่1ครับ 14.2 แบทกายครั้งที่2 66 14.5 ค่ะ66 14.5 นับถึง5นะครับ66 14.5 ครั้งที่1ครับ66 14.5 ครั้งที่2 14.6 นะ 14.6 แบทกายครั้งที่1ครับ14.6 แบทกายครั้งที่2อาเทน่า15ครับอาเทน่า15ล้านครั้งที่1ครับอาเทน่า15ล้านครั้งที่2ครับซิกซิก16ครับซิกซิก16ล้านครั้งที่1ครับซิกซิก16ล้านครั้งที่2ครับซิกซิก16ล้านครั้งที่3ครับซิกซิก16ล้านครั้งที่4ซิกซิก16ล้านครั้งที่5ครับซิกซิกได้ครับ16ล้านครับจบเลยจบเลยจบเลยดีด้วยครับเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปนะครับนี่เตยจบไปหน่อยนะพี่เท่าไหร่นะใครที่เมื่อกี้กี่ล้านนะพี่บิน16ล้านซิกซิกตึกแดงใช่ครับเหี้ยเดือดเดือดจังหวะเริ่มที่ร้านที่2นะครับพร้อมไหม S แดงครับหรือร้านจีนที่เรารู้กันตรงหน้าบ้านโอเวอร์
เป็นร้านหมุนเริ่มที่8ล้านครับบิตครั้งละ100,000ครับเริ่มครับเออขอคัดแป๊บนึงเดี๋ยวเรื่องเพดานเดี๋ยวผมจะส่งให้ย้อนหลังนะครับเพราะนี่มีพิมพ์ให้น้องไว้ละไม่ได้ว่าเป็นราคาที่แบบตามใจพวกผมนะอันนี้ผมตั้งเพดานไว้ล่วงหน้าก่อนย้ำว่ามีแค่4ล้านนะครับเราประมูลแค่4ล้านนะครับร้านจีนเริ่มต้นที่8ล้านครับบิตครั้งละ100,000ครับอาเทน่า10ล้านครับอาเทน่า10ล้านครั้งที่1ครับอาเทน่า10ล้านครั้งที่2ครับอาเทน่า10ล้านนะแบดไกด์11ล้านแบดไกด์ครั้งที่1ครับ11ล้านแบดไกด์ครั้งที่2 12ล้านกากินังครับ12ล้านกากินังครั้งที่1ครับ12ล้านกากินังครั้งที่2 12ล้านกากินังครั้งที่3ลูกกี้13ครับลูกกี้13ล้านครั้งที่1ครับลูกกี้13ล้านครั้งที่2อาเทน่า15ล้านอาเทน่า15ครั้งที่1ครับอาเทน่า15ล้านไอ้ขอปีก่อนผมลืมว่ะอาเทน่า15ล้านครั้งที่3อาเทน่า15ล้านครั้งที่4อาเทน่า15ล้านครั้งที่5ครับอาเทน่าครับร้านจีนเอสแดงครับพี่เสเอสแดง15ล้านอาเทน่าดิไม่บินมึงลืมป่ะเนี่ยลืมอะไรพี่มันเพดานมึงต้องปิดตั้งแต่แรกเลยไม่ถึงอะไรอ่ะเพดานอะไรอ่ะไม่ก็คือปิดเลยคือจบเลยใช่ไหมถ้าถึงเวลาคือจบใช่ใช่ใช่ไม่ต้องนับเลยต้องนับอ๋อโอเคคือถ้าเกิดว่าไอ้นี่คือ buy out ใช่ครับพี่ใช่คือออกเลยใครแก๊งไหนใครแบบถึงไปดัน buy out เลยเอาไปเลยร้านที่3ครับเอสเขียวร้านหมุนตรงข้างๆจกแคปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะด้านล่างสุสานอะต่างเทนนิสเริ่มที่8ล้านครับบิตครั้งละ 100,000 เริ่มครับลูกกี้10ล้านครับลูกกี้10ล้านครั้งที่1ครับ11ล้านน้ำแบนไป12ครับ12ล้านลูกกี้ครั้งที่1ครับ12ล้านลูกกี้ครั้งที่2 12.5 ล้าน 12.5 แบดไกด์ครั้งที่1ครับ13ล้านลูกกี้ครั้งที่1ครับ 13.5 ล้าน 13.5 แบดไกด์ครั้งที่1ครับ13ล้าน .5 แบดไกด์ครั้งที่2 12ล้าน .5 กากินังครับ14กากินังครั้งที่1ครับ14.5 ครับ 14.5 ลูกกี้ครั้งที่1ครับขอบคุณครับมันจะถึงยอดแป๊บนึงมึงลืมหรือเปล่าต้องขอไปลูกกี้นะครับกากินังไบเอา14ล้านครับเอสเขียวครับร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายครับตำบลครับร้านกดเริ่มต้นที่8ล้านบิตครั้งละ 100,000 ครับเริ่มครับSMD 14ล้านครับ SMD 14ล้านลูกกี้15ครั้งที่1ครับลายบางข้างบนดิลูกกี้15ครั้งที่2ครับ 15.5 ครับ 15.5 SMD ครั้งที่1ครับ 15.5 SMD ครั้งที่2ครับ 15.5 SMD ครั้งที่3ครับแต่ละร้านขวดน้ำแต่ละร้านมันไม่เท่ากันครับครั้งที่1ครับเพราะไม่งั้นเขาจะรู้ไง 15.6 แบงค์ครั้งที่2 15.7 ครับ SMD 15.7 เสียไม่ได้ครับครั้งที่1 16ล้านครับไม่รอดครับ16ล้านครับไม่รอดครั้งที่1ครับ16ล้านคาเมลอนครั้งที่2 16ล้านคาเมลอนครั้งที่3 16.1 ครับ 16.1 เสียไม่ได้ครับครั้งที่1 16.1 เสียไม่ได้ครั้งที่2 16.2 น้ำแบดไกด์แบดไกด์ 16.2 ครั้งที่1ครับ 16.5 ครับ SMD ครับ 16.5 AMD ครั้งที่1ครับเปิดเลยก็ได้เปิดผมเปิดเลยมันร้านสุดท้ายแล้ว 16.5 AMD ครั้งที่2ปั๊มบน18 16.5 AMD ครั้งที่3ครับ 16.5 AMD ครั้งที่416.5 AMD ปั๊มบนใช่ป่ะ15ครับ AMD ครับ 16.5 ล้านร้านปั๊มบนครับครบแล้วครับ4ล้านเรียบร้อยครับหลังจากที่แต่ละท่านนะครับได้ร้านไปสำหรับใครที่ได้ชนะการประมูลนะครับเดี๋ยวเราควรดูก่อนแล้วก็คุยกันเรื่องสัญญาแล้วก็จะมีทางตัวแทนของดูไว้จัดละกลุ่มต่อไปนะครับที่เหลือก็ย้ายได้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาเจอกันนะครับเจอกันวิกหน้าครับเจอกันวิกหน้าครับเจอกันวิกหน้าครับครับตัวคนนี้เพื่อนพี่บังหมดเลยครับพี่เพื่อนกันวิกหน้าก่อนนะเอ็มอยู่ก่อนนะครับอยู่ก่อนอะไรเพื่อนคนที่ได้ก่อนนะอยู่ก่อนพี่เลิฟใช่เราต้องแจกยังงั้นกับพี่แล้วเราคุยกันเงินจะจ่ายเลยนะครับแต่ละแก๊งที่ได้ประมูลไปเรียกไปเจอหน้าบ้านไหมพี่จะจ่ายเงินเราด้วยไม่ถามตรงนี้ก็ได้มีใครจะจ่ายกากินังคนถึงเงินมันไปนอนแล้วครับไม่เกิน6 โมงเย็นได้ไหมครับเอางี้ครับในทุกแก๊งสำหรับใครที่จะจ่ายเงินนะครับเราให้เวลาถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้จ่ายหรือได้คือเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับ
ครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะก่อนงัดร้านเราจะเริ่มวันที่อะไรวันที่อะไรครับพี่หลงหลังเที่ยงคืนนี้เลยหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืนนี้เริ่มได้เลยนะครับแต่เงินต้องจ่ายก่อนเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับครับเพราะผมร้านไหนครับพี่จะไม่ได้อ่ะปั๊มบนพี่ปั๊มบนอ๋อปั๊มบนแล้วก็อันนี้แจ้งเพิ่มด้วยครับเรื่องชุดเดอร์เบลลี่เรื่องชุดแกงต้องใส่ชุดแกงตลอดนะครับเออลืมบอกเมื่อกี้บินเรื่องที่แบบว่าร้านที่เราไม่ได้ปล่อยประมูลอ่ะคือเขาสามารถลงมางัดได้นะใช่ๆๆอันนี้เดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวประกาศอีกทีนึงได้พี่ลืมบอกกันฟังเพจชาลิจะครับพี่หลงคือถ้าที่เราประมูลไปแล้วถ้าเรางัดร้านที่เราประมูลแล้วเราก็ไปเล่นร้านอื่นต่อได้ถูกไหมครับใช่ใช่ร้านที่ไม่ได้ประมูลร้านที่ไม่มีคนประมูลใช่ไหมใช่ครับใช่ร้านที่ไม่ได้ประมูลใช่ไหมครับพี่พิกทามใช่ไหมพิกทามพิกทามพิกทามโอเคครับโอเคครับโอเคครับพิกทามก็แบบพวกผมก็งานร้านของพวกผมได้ใช่ไหมครับไม่มันก็งานได้หมดเลยไงเพื่อนงานได้ทั้งวัน7วันน่าจะ7วันงานได้24ครับไม่มีใครไม่มีใครไปแย่งงัดครับที่ประมูลไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มไอ้จะบินมาบ้านไหนเอาแก๊งไหนมึงเลือกเลยกลุ่มบินอะอาเทน่าไปมึงอะมึงไปอาเทน่าไปต่อเนี่ยพี่บอยเขาเลยมึงอะกลุ่มเรามันมันพี่อาการเคลียร์เลยที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้ากลุ่มแบนอะตรงนี้จัดการเลือกแก๊งนึง NMD ครับสวยไปเลยครับเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเขาเป็นภาษาไอ้ไปตีนี่แหละไก่นางไก่นางไก่นางพี่จะปะพี่โทรดูไอ้กลุ่มมาเชิญติดต่อสนุกเกอร์ก่อนนะครับกลุ่มแน่ใจเป็นยังวะทุนอะไรเยอะนะเอากลุ่มพี่เบย์ไหมครับเลิกไปเลยกลุ่มเชิญนะมีไลน์ส่งข้อความมา6999ผมมีเบย์เลยครับกลุ่มเหลือใครเหลือซิกซิกเหรอได้ครับ9977ใช่ไหมพี่ซิกซิกไปไหนอะAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.